ยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินช่อ1115ว่าแต่วันนี้เราจะทานอะไรดีคะจุ๊แจง Up to you เลยก๊อดไม่ต้องตามใจจุ๊แจงก็ต้องเลือกของอร่อยให้กับคุณผู้ชมทานสิคะไม่ใช่ Up to you ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นร้านอาหารไม่ได้ Up to you ที่แปลว่าแล้วแต่เธออ๋อ Up to you นั่นเองคือชื่อร้านใช่ว่าแต่ร้านนี้เขามีเมนูอะไรอร่อยๆหรอมีให้เลือกแบบหลากหลายเมนูเลยแต่ว่าร้านเนี่ยเขาจะอยู่ในเครือของยูรีสอร์ทนะซึ่งเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็มีแบบให้เลือกทานแบบหลากหลายเลยหลายเมนูเลยใช่เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันเลยไหมค่ะไปเลยค่ะอยู่ตรงหน้าเรามากมายแล้วก็น่าทานมากด้วยค่ะแล้วเรานั่งอยู่กับผู้บริหาร Up to you ค่ะคุณอ้อยค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่า Up to you นี่รู้สึกว่าอยู่ในเครือของ You Restaurant ใช่ค่ะที่มีบาร์บีคิวแล้วก็ชาบูใช่เรารู้จักกันดีเลยก็จริงๆแล้วเราก็มีอย่างที่ทราบกันนะวัตถุดิบที่ดีนะคะของ You ที่เป็นขึ้นชื่อก็อยากจะเอามาแปลงทำ อะไรที่มันแปลกใหม่ก็เลยเอามาลองทำก๋วยเตี๋ยวเรือดูนะคะก็เรามีก็ลองตอนแรกลองที่เนื้อก่อนเสร็จแล้วก็มีหมูมีปลาก็เลยเอามาทำเป็นหลายๆอย่างตอนนี้กลายเป็นเยอะแยะเป็นฟิวชั่นอย่างที่บอก200กว่าเมนู200กว่าเมนูต้องเท้าความกลับไปนะพอพูดถึงยูรีสอร์ทแล้วสิ่งที่มันมาอยู่ในใจเลยคือเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อใช่ค่ะเรามีเนื้อที่โดดเด่นเราคุณภาพยังไงคะแล้วเราเอามาต่อยอดตรงนี้ก็ต้องไปคัดเองนะคะเนื้อคือไม่ใช่แค่ดูได้แค่ลายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปแล้วก็คอยชิมคอยใช้คุณภาพเรื่อยๆค่ะคือจริงๆแล้วเราเป็นแฟนยูรีสอร์ทมาก่อนเนื้อมันนุ่มมากแต่พอเราเอามาทำเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยเป็นอาหารจานเดียวแบบนี้มันก็จะยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะที่นี่เมื่อกี้บอกมี200กว่าเมนู200กว่าเมนูใช่เริ่มจากเมนูแรกเริ่มจากคือแค่จะขายแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นใช่ค่ะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่จะเป็นเมนูขายดีที่สุดของร้านใช่ค่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเนื้อเราคุณภาพใช่ค่ะตอนนั้นมันมีเมนูทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูใช่ค่ะเราจะมาสไลด์บางค่ะขออนุญาตดูเลยได้ไหมนะอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเนื้อเซอร์ลอยที่เอามาสไลด์บางแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูก็จะมีก็จะเป็นหมูเราเรียกว่าหมูโชกุนของยูค่ะเอามาสไลด์บางเหมือนกันซึ่งแรกเมนูจะไม่ได้เยอะแบบนี้ไม่ได้เยอะตอนเปิดแรกที่อัพทูยูใช่ค่ะก็ร้อยกว่าแล้วนะคะตอนนี้ไม่เยอะนะตอนแรกเริ่มที่คิดจะทำร้านนี้ค่ะก็จริงๆแล้วจะมีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็อาหารแบบข้าวผัดหรืออะไรนั่นหน้าธรรมดาเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นเน้นว่าเป็นเส้นแบบนี้ก็คือเหมือนเริ่มปรับเป็นเมนูอาหารจานเดียวทุกคนบอกทำไมไม่มีสปาเกตตี้บ้างล่ะไม่มีอาหารแบบกินเล่นอย่างเสียงเรียกร้องตอนนี้ก็ใส่ครบใส่ให้ครบเลยตอนแรกที่ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือออกมาทั้งเนื้อวัวและหมูเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยฟีดแบ็กตอนนั้นของคนที่มาชิมเป็นไงบ้างดีมากค่ะใช่จริงต้องดีใช่เพราะด้วยตัวคุณภาพของเนื้อและหมูเองมันก็จะอร่อยด้วยแต่นี่ไอ้น้ำซุปที่เราได้สูตรมาจากพิเศษมาก็จะน้ำซุปบอกไม่ได้เลยพิเศษยังไงคะคุณดอยต้องอาซิดหน่อยคือบางปลาเราจะใส่กะทิไปหน่อยนึงให้มันหอมมันแบบอ๋อจริงๆนะมันจะนวลๆนะใช่ค่ะมันยังไม่ได้เข้มข้นมันก็เลยจะทำให้ดูกลมกล่อมขึ้นแล้วมันหอมด้วยใช่กินกับเนื้อนุ่มๆโหคุณผู้ชมแอบบอกอันนี้ดังไปทั่วประเทศแล้วนะคะอันนี้น้ำซุปเขาจะแบบอร่อยมากเลยค่ะเข้มนะเดี๋ยวชิมเนื้อนิดนึงนะคะข้นอ่ะแล้วก็เหมือนรสชาติกลมกล่อมโอเคไหมคะโอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็ต้องมีความคิดอันนี้คือหนังปลาที่เราทำเองค่ะทำเองด้วยค่ะมันจะไม่มันเพราะเราจะไปอบก่อนแล้วก็ทอดแป๊บเดียวใน
ไม่มันเลยค่ะต้องลองทานลองกินดูซึ่งแวะมาซื้อที่ร้านได้ค่ะอยากทานร้านตอนนี้ลืมความอ้วนเราส่งให้ร้านก๋วยเตี๋ยวอื่นๆด้วยทางตีลายออกไปข้างนอกโอ้โหนี่เราก็ขยายรายโปรดักต์ไปมากยิ่งขึ้นนะแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็เด็ดละหลังจากนั้นเพิ่มเมนูมาจากร้อยกว่าก็มีอะไรเพิ่มมากขึ้นสปาเกตตี้ตัวนี้นะคะสปาเกตตี้ใช่อันนี้เด็ดยังไงอันนี้ใหม่อันนี้เป็นใหม่สุดร้อนน่าจะต้นเดือนใช่ค่ะเพราะเราจะมีเหมือนเมนูพิเศษทุกๆเดือนออกมาค่ะหมายถึงว่าเป็นหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะกลับมาถามว่าทำไมไม่มีอันนี้อีกก็เลยเปลี่ยนเมนูแล้วประมาณ4ครั้งเพราะเราต้องเพิ่มใหม่ตลอดเวลาก็เลยทำมีมาคราวหน้าอาจจะเป็นสัก300เมนู300เมนูใช่นะเดี๋ยวมาอีกนะ300เมนูนี่เป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลใช่ครับเรื่องเยอะนะใช่ปลากระพงหนวดต้นหมึกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คืออะไรเรื่องวัตถุดิบดีๆก็จะคัดสรรใส่เข้าไปในนี้นี่คือจุดขายคือหัวใจของอาชูยูใช่ใช่ทำไมถึงดูเลือกแต่ละอันนี่แบบชอบทานนะทานแล้วก็อันนี้ดีนะอย่างเงี้ยก็มาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็กลายทีเดียวฟิวชั่นเนี่ยทำยากคือเหมือนคิดได้ยังไงเอาอันนี้มาผสมกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านนี่เราจะคิดสูตรเองอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะคิดสูตรเองแสดงว่ามีฝีมือนะทำอาหารใช่ไหมคะชอบทานอาหารอะไรไทยอาหารอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะคะก็เลยชอบทุกอย่างก็เลยเหมือนพยายามเอามารวมกันรวมกันจะอร่อยอ่ะนะคะก็กลายเป็น200นี่แหละเอามารวมกัน200กว่าเมนูแล้วอ่ะอันนี้ต่อไปเอาไหนต่อดีครับน้อยก็ด้วยความใหญ่ของกุ้งแม่น้ำที่ไปเดินตลาดมาก็เลยเอาไปลองขายลองทำเมนูกุ้งแม่น้ำขายดูเราจะมีทั้งสปาเกตตี้ก็มีนะคะใส่กุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่นี้ค่ะแต่วันนี้ที่เลือกมาให้เป็นผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือใช่ค่ะลูกค้าสังเกตว่าร้านจะอาหารพวกนี้จะมีเรื่องของความจัดจ้านหรือความเผ็ดร้อนอยู่ใช่ค่ะนี่คือถูกผักคนไทยเลยใช่ค่ะพยายามทำให้แต่เราคนที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถบอกให้น้อยลงได้นะคะค่ะแต่ว่ายังก็จะคงความจัดค่ะเขาเรียกว่ารสชาติเข้มข้นรสชาติเข้มข้นใหญ่มากนะเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงค่ะอันนี้นี่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงไหนคะเมนูนี้อันนี้ต้องเอาไปเหมือนคือกุ้งเวลาทำถ้าสุกมากไปก็จะแข็งต้องไปสะดุ้งน้ำมันก่อนใช่ค่ะต้องไปสะดุ้งแล้วก็ไปอบเพิ่มอีกทีค่ะเราจะบอกว่าคุณผู้ชมก็ที่เห็นไปเดินตลาดเองอะคะไปเองด้วยใช่แล้วเห็นว่ากุ้งไซส์นี้ก็ต้องออกมาคือกล้องไม่เข้ามาใกล้ๆดิฉันเลยค่ะคือแบบว่าคือเนื้อเขาจะใสมากรู้เลยว่ากุ้งสดแล้วก็สดตัวใหญ่เนื้อเอาข้าวสวยมาเลยคือกุ้งเนี่ยความอร่อยมันอยู่ที่ความสดใช่ไหมคะแล้วก็มีมันๆแบบเนี้ยใช่เนาะแล้วเดี๋ยวบวกเข้ากับความแบบว่าผัดพริกกระเทียมเกลือนะคะเอาละทีนี้ต้องมีข้าวต้องมีข้าวทานบนเดี๋ยวกระเทียมไปเรื่อยๆอร่อยจริงอร่อยไหมคะคือตัวใหญ่มากนี่คือเป็นเมนูประจำป่ะคะเมนูประจำที่ออยสั่งเองเหรอคะเมื่อที่อันนี้อยู่ประจำร้านเลยป่ะคะใช่ค่ะอยู่ประจำร้านคือมาเถอะมาทุกครั้งได้ทานแน่นอนก็ตอนแรกเอามาแล้วก็คิดว่าจะเอามาลองดูก่อนว่าลูกค้าความเสียงตอบรับเป็นยังไงปรากฏว่าโอเคเลยใช่ค่ะลูกค้ากลับมาถามหาก็เลยเอาลงเมนูค่ะทำอัพทูยูมันเหมือนแบบมันเป็นชื่อร้านที่รู้สึกว่าเรามาแล้วเราเลือกได้อย่างอิสระใช่ค่ะอัพทูยูก็เหมือนแล้วแต่คุณตามใจคุณจริงๆแล้วคือก็เวลาลูกค้ามาอยากจะให้ทำอะไรให้ได้หมดเอาได้หมดได้หมดเออทำไมคุณไม่ลองทำอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเดี๋ยวกลับไปลองทำแล้วก็เอามาลงเมนูให้นี่คุณผู้ชมดูเนื้อใสมากอ่ะใช่แบบเด้งๆหวานนะได้รสชาติของหวานเข้าใจละว่าความที่ว่าเราเลือกวัตถุดิบดีเนี่ยมันส่งผลต่อรสชาติใช่มันกินชัยไปก่อนครึ่งนะมันส่งผลจริงมันทำให้อาหารอร่อยไปเลยทันทีอ่ะเมนูสุดท้ายค่ะสุดท้ายอันนี้ก็เพิ่งจะคลอดเนี่ยต้นเดือนนี้นะคะเป็นหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีสค่ะค่ะแต่มันจะมีออกรสชาติเผ็ดๆเราจะเอาไปผัดกับซอสมะเขือเทศที่เผ็ดๆหน่อยนึงนะคะเป็นซอสที่ทำเองแล้วก็เอาไปอบชีสอย่างนี้อันนี้ดูจะแบบมีความเข้มข้นของตัวชีสตัวอะไรอยู่น้อยเนาะแต่ว่า
เผ็ดๆส่วนใหญ่ร้านเรานี่คนไทยลูกค้าคนไทยป่ะคะถ้าสาขาสีลมเนี่ยส่วนมากจะมีต่างชาติค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่คือตอนนี้ก็คือมีกี่สาขาอยู่2สาขาค่ะที่สีลมตรง BTS สารแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงอารีลาวิลล่าพหลโยธินนะคะค่ะก็ตอนที่เรามาแนะนำคุณผู้ชมก็เป็นสาขาที่สีลมใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะสุดยอดจ้าสุดยอดมากเรียกได้ว่าเด็ดทุกจานแล้วเราแอบเห็นอะไรเด็ดๆอีกเยอะพี่ต้องให้คุณผู้ชมมาลองเองอ่ะเนาะอยากจะเอาเมนมาให้หลายๆเมนูให้ลองชิมนะพี่ลมคัดเลือกมาแบบว่าสุดๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าของเขาพรีเมี่ยมจริงๆด้วยวัตถุดิบที่นี่เนี่ยนอกจากตัวอาหารที่เป็นอาหารฟิวชั่นที่เป็นอาหารที่แหมอร่อยแบบนี้แล้วนะรู้สึกว่ามีขนมด้วยมีขนมที่เรื่องเด็ดยังไงคะใช่ค่ะกล้วยไข่เชื่อมกล้วยไข่เชื่อมเนี่ยใช่ค่ะตอนแรกมันดูธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วกล้วยไข่เชื่อมหาทานยากที่อร่อยค่ะทานยากใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้กล้วยไข่เวลาที่เอามาเชื่อมเนี่ยก็ต้องคัดมาเวลามันหรือฟักทองต้องแน่นๆแล้วของเราเนี่ยก็เอาไปเชื่อมในพยายามทำให้มันไม่หวานมากค่ะแล้วก็กะทิที่ราดก็จะเป็นออกเป็นครีมโอ้โหนี่ดูนะขอบคุณค่ะมาแล้วเลยใส่ครีมจริงๆนะครับครีมแล้วก็ไม่หวานมากนะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงคุณผู้ชมเราทานอะไรเนี่ยทานเถอะแต่ว่าพยายามลดหวานอะไรลงนิดนึงนะคะมันจะช่วยเรื่องสุขภาพได้โอ้โหนี่มาเลยอ้าวมานี่ยังเลยนี่ตัวใหญ่เต็มถ้วยตัวใหญ่สีสวยนะนะคะเดี๋ยวเราลองชิมฟิวชั่นโรยงาไปนิดโรยงานะกล้วยนี่เขาก็ต้องพิเศษใช่ค่ะต้องทานออยก็ไม่เคยรู้ไงเพราะออยไม่ทานไม่ทีนี้เราไม่ชอบทานขนมหวานแต่ว่าก็เนี้ยก็ต้องไปศึกษาไปเหมือนกันมันจะต้องออกแบบเป็นกล้วยที่แน่นแน่นแน่นหน่อยใช่เนื้อจะแน่นแน่นนะถ้ากล้วยทานไข่ที่ทานธรรมดาก็จะมันก็จะเป็นอีกแนวนึงขออนุญาตนะคะชิมเลยแต่ว่ามันเก๋ตรงครีมของคุณออยนี่แหละใช่ไหมคะกล้วยก็จะไม่หวานมากอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยมากๆด้วยไม่หวานเกินไปกล้วยไข่อร่อยมาที่นี่ที่นี่ใช่อ่ะคืออยู่จริงเพราะว่าบางวันก็จะไม่ถึงเย็นบางวันก็จะหมดแล้วใช่ค่ะต้องโทรมาจองก่อนบ้างบางครั้งนะคะที่เรานั่งอยู่นี่คือสาขาที่สีลมสีลมคอมเพล็กซ์สีลมคอมเพล็กซ์ซึ่งเปิดปิดกี่โมงตามห้างเลยก็คือ11 โมงถึง4 ทุ่มค่ะคือเข้ามาดูในร้านบรรยากาศนั่งสบายๆมีด้านนอกแล้วก็เห็นว่ามีดนตรีชอบส่วนตัวนั่งแบบชอบแบบทานข้าวไปช้าๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอ้ยบรรยากาศที่นี่น่าจะมีบ้างเนาะเพราะว่าจริงๆออฟฟิศเยอะทั้งตึกนี้ค่ะก็เลยแบบหมายถึงว่ากลางวันก็เล่นกี่โมงอ๋อไม่ค่ะกลางวันไม่มีเล่นแค่เฉพาะ6 โมงถึงอ๋อช่วงเย็นใช่ช่วงเย็นๆถึง2 ทุ่มครึ่งค่ะแค่เฉพาะวันพุธกับวันศุกร์หลังจากเลิกงานแล้วก็ได้ลงมาเอามาชิลๆใช่นะเว้นกลางวันลูกค้าอาจจะไม่กลับขึ้นไปทำงานได้ใช่ได้นะนะคะทีนี้เปิดปิดก็ตามเวลาห้างอย่างที่บอกนะคะก็ที่สาขาที่สาขาหนึ่งใช่ค่ะที่อารี BTS Station อารีนะคะตรงลาวิลล่าผลโยธินอยู่ชั้น 3เอางี้ถ้าใครใกล้สีลมคอมเพล็กซ์มาที่นี่บอกทางนิดนึงก็ลง BTS สารแดงนะคะที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 4ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอารีก็ BTS สถานีอารีตรงลาวิลล่าผลโยธินชั้น 3คือลงเลยมันใกล้มากถึงก็คือใช่ติด BTS เลยใช่ค่ะบอกเบอร์โทรไว้หน่อยได้ไหมโอเคค่ะก็ถ้าเป็นถ้าสะดวกที่สาขาลาวิลล่านะคะก็02-619-0122ค่ะหรือถ้าเป็นที่สาขานี้ก็คือสีลม02-231-3882ค่ะแล้วมีบริการอะไรอื่นไหมคะแต่ถ้าไม่สะดวกมานะคะเราก็มีตอนนี้เราทำ delivery กับ Food by Phone ค่ะใช่ก็เสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ของ Food by Phone มี up to you อยู่เราไปส่งให้คุณถึงบ้านได้ที่ไหนก็ได้เหรอที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะก็คือถ้าเกินกว่าที่เขาเรียกอะไร area ที่ Food by Phone ส่งเขาก็อาจจะมีค่าส่งเล็กน้อยเลยนะคะค่าส่งนิดหน่อยนะใช่ค่ะไม่ต้องมาเองสะดวกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเพิ่มทำ catering นอกสถานที่ในและนอกสถานที่นะคะถ้าจะติดต่อมาก็โทรมาที่ร้านก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าเสิร์ชใช่ค่ะในติดตามได้ที่ Facebook up to you ก็ได้ค่ะก็คือ up to yuyu ติดกันเลยต้องเป็น yuyu นะ yuyu นะคะแต่ว่าเมื่อกี้
เห็นว่าคุณแจงขอเลยคุณออยไว้คะแอบขอไว้ค่ะเป็นกิฟต์ไวเชอร์นะคะทางร้านใจดีค่ะมอบไปให้เรานะคะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามมาในรายการหน่อยนะคะว่าร้านที่เราพามาแนะนำในวันนี้นะคะอยู่ที่สาขาไหนค่ะส่งคำตอบมานะคะ SMS นะคะ4221980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณออยมากค่ะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆของร้านอาซูขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมแล้วแต่เรากินต่อได้ป่ะใช่นี่นะคะแอบเล็งนี่ว่ะแอบเล็งไหมอีกถ้วยก็ได้นะได้อีกถ้วยใจดีอร่อยจริงค่ะพิเศษสำหรับคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์ร้าน Up to You มอบ Gift Voucher มูลค่า500บาทเพียงพิมพ์เข้ามาว่าร้าน Up to You ที่มาแนะนำในวันนี้อยู่ที่สาขาไหนส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รีบๆส่งเข้ามานะคะบัตรรับประทานอาหารรอคุณผู้ชมอยู่3ใบเท่านั้นค่ะ